พูดถึงเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยดีกว่าในการเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะพี่โต้งฮะคือจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ไม่ควรจะดูยากดูลำบากเกือบแย่เหมือนกันตอนนี้แมนยูข่าวที่ใหญ่ที่สุดของแมนยูนะครับ ที่ผมสนใจแล้วกันนั่นก็คือซีนาดีซีดานจะมาแมนยูจริงไหมตรงว่าแมนซิตี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเหนื่อยและอ่อนล้ามากเพราะว่าลงเตะทีเป๊ปนี่เวเช็ดเลยอ่ะอะไรวะเล่นกับเรอัลมาดริดใช่ไหมแล้วก็ได้พัก2วันมาเตะพรีเมียร์ลีกอีกอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยเขามีขุมกำลังมากมายไปหมดเขาก็เลือกใช้ได้อะไม่ว่าจะเป็นด็อกกูแจ็คกินลิชฮาร์แลนด์โรดี้โอ้ยจะใช้ใครก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับ4ตารอยิงนะครับกับพี่ตาต้องกับตาแตงครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับแตงโมสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ต้องบอกว่ามาคุยแบบมัดรวมกันไปเลยนะฮะครับ2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะเป็นคู่ชิง FA ครับกันโอ้โหแต่ว่าเดือนหน้ายังก็เลยจับมาแปะกันก่อนเพราะว่าไปเล่นเวอร์ชั่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไงครับมิดวีคที่ผ่านมาใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพรีเมียร์เนี่ยมันก็ใกล้จะจบแล้วเนาะครับเอามาคุยกันแบบสรุปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดกันตามตรงเราพอจะสรุปจบฤดูกาลเนี่ยใกล้เคียงแล้วนะเพราะมันเหลือแค่4นัดเขาเรียกว่าม้าเนี่ยที่มันกำลังจะควบเข้าป้ายเนี่ย บางตัวมันก็เริ่มแผ่วไปแล้ว เริ่มแผ่วหลุดวงโคจรไปแล้ว ใช่ไหมฮะรวมทั้งการเข้าเส้นชัยแชมป์อันดับพื้นที่บอลยุโรปหรือแม้แต่การที่โดนหนีการตกชั้น บางทีมก็เอาตัวรอดดีดหนีโซนนั้นมาได้แล้ว มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวตามจำนวนเกมที่เหลืออยู่ครับครับนะครับดูตารางคะแนนนี่อัปเดตล่าสุดเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าอุ้ยถ้าแบบนี้นี่อาร์เซนอลเป็นแชมป์นะก็ตอนนี้นะครับแซงเพราะลิเวอร์พูลไปพลาดแพ้มาใช่ไหมครับแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยมันยังเหลือเกมในมือรวมทั้งคืนวันนี้ดึกๆอีก2นัดใช่ไหมฮะยังอนุมานได้ว่ามีโอกาสป้องกันแชมป์ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเราจะมาพูดกันส่วนแมนยูเนี่ยเราจะมาพูดหลังเกมแล้วก็ก่อนเกมที่จะไปเล่นกันในสุดสัปดาห์ด้วยนะครับจริงๆแล้วพวกเขาหวังอะไรตอนนี้ก็หวังจะชนะแมนซิตี้ในเอฟเอครับเอาที่6ให้มันชัวร์แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นใช่ไหมอย่าโดนนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมแซงเอาที่6ไว้ก่อนไม่เป็นไรแล้วก็นั่นแหละรอไปท็อปฟอร์มไปสร้างเซอร์ไพรส์ในนัดชิงเอฟเอครับมั้งเอาเนี้ยเหรอมั้งมันก็จะมีประมาณนี้แหละความฝันใช่ไหมฮะใช่ตอนเนี้ยแฟนแมนยูก็เริ่มยิ้มได้ไงเพราะว่าทีมคู่รักคู่แค้นตลอดการนี้อาจจะเพียงพำไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วครับนะครับอุลกิ๊กกักกิ๊กกักในใจแต่มันพูดยากนะตอนนี้ถ่ายยากแต่ผมว่ามันอาจจะมีมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับนะครับอ่ะโปรแกรมการแข่งขันหน่อยดีกว่านะครับแมนยูเนี่ยจะเล่นอีกทีวันเสาร์ไงใช่เจอกับเบอร์ลี่นี่แหละผมไปเจอล่าสุดผมไปเจอเจโรดิเกสมาครับโอ้โหก็ถ่ายรูปมาด้วยเจอในลิฟต์เจอโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญพักโรงแรมนั้นไงนะครับมันไปเตะกับเอเวอร์ตันครับนะครับผมก็เออเอาเจนี่ว่าถ่ายรูปซะหน่อยสูงปรี๊ดเลยนะสูงปรี๊ดเลยนะฮะ แต่ก็เป็นกันเองดีนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยคู่นี้นะครับแล้วก็คู่ของแมนซิตี้จริงๆแล้วก็คุยควบได้ทุกนัดแต่แมนซิตี้แมนซิตี้เนี่ยจะเล่นอีกทีก็เป็นเกมในนะครับวันอาทิตย์ครับใช่ไหมฮะใช่ก็เดี๋ยวจะเกมเนี่ยครับกลางสัปดาห์ก่อนใช่เพราะดันไปเล่นวันพฤหัสเนี่ยใช่เขาโยกมาเนี่ยเพื่อการขายลิขสิทธิ์อย่างเดียวพูดถึงเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยดีกว่าในการเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะพี่โต้งฮะโอ้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่ไม่ควรจะดูยากดูลำบากเกือบแย่เหมือนกันจริงๆแล้วใครเห็น 4-2 เหมือนบอกโอ้ยสบายแต่มันไม่ใช่นะใช่นะครับในรูปเกมคือเกือบตายอ่ะเกือบไอ้ตอนที่มันเสมอ 2-2 ใช่มั้ยล่ะมันก็มันอะเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะเสียประตูนะครับแล้วก็ปัญหาคือกองหลังครับผมก็ไม่ได้โทษอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะเซนเตอร์มันเล่นหายไปทีเดียว5ตัวแบบนี้มันเป็นไปได้เนาะครับก็บาดเจ็บใช่ไหมฮะบาดเจ็บมันมาช่วงโค้งท้ายฤดูกาลแล้วมันก็ไม่เหลือใครแม็กควายก็เลยต้องเป็นฮีโร่ครับจริงๆนะหัวใจหัวจิตหัวใจของแม็กควายนี่คือ
ผู้นำอย่างแท้จริงเลยใครไม่เล่นใครจะเตะล้มโค้ชหรืออะไรไม่ค่อยชอบโค้ชก็แล้วแต่แต่แม็กควายนี่คือคนเดียวเลยที่บอกว่าหัวใจเกินร้อยจริงๆแต่ต้องยอมรับตรงนี้ว่าทำไมแม็กควายถึงได้ก่อนหน้านี้เป็นกัปตันทีมเพราะว่าไอความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพเขาสูงกว่าคนอื่นนะตรงเนี้ยสำคัญนะเพราะว่าคนอื่นบางทีงอแงนะเอาพูดตรงๆใช่นะฮะผิดหวังจากอะไรบ้างไม่ค่อยพอใจโค้ชใช่ไหมเรื่องการได้ลงสนามหรือรูปแบบการเล่นก็แล้วแต่มาออกอาการงองแงงหงุดหงิดแต่แม็กควายเนี่ยไม่เคยมีไม่ลงก็ไม่ว่าแม้กระทั่งตัวเองนั่งสำรองจับเจ่าจนตะคิวกินก้นเนี่ยเขาก็สู้เวลาลุกขึ้นมาเนี่ยวิ่งเต็มร้อยนะสายเกินร้อยจริงแล้วก็กลายเป็นผู้นำโอ้โหให้เล่นให้กองกลางหรือกองหน้าเห็นเลยมันต้องวิ่งแบบนี้บางครั้งเนี่ยให้มายืนกองหน้าแฟนที่บางครั้งแฟนแมนยูที่โอ้โหแรดฟอร์ดเนี่ยบอกมึงไปดูแม็กควายเล่นสิจริงดูแม็กควายวิ่งดิครับแรชรับเงินค่าจ้างมากกว่าเขานะเว้ยอันนี้พี่ต้องพูดเห็นภาพจริงนะ ไม่เอาถ้าเราดูปัญหาของแมนยูผมว่าอันเนี้ยมันมองว่ามันคือปัญหาหลักนะที่ทุกคนเนี่ยคุณก็มองแต่ตัวเองครับแต่ยังดูแม็กควายดีตอนที่มันไม่ได้ลงไล่มันก็ไม่ไปนะครับบอกจะอยู่นี่ ใจนี่เบอร์ดวงเบอร์เรอร์จริงๆนะเบอร์ใหญ่มากแม็กควายอ๋อสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลนี่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนอกสนามเรื่องทัศนคตินี่สำคัญจริงๆใช่นะฮะจะเอามาเกี่ยวข้องกับการเล่นในสนามไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ว่าคุณจะไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่นะต้องยกทิ้งไว้เลยอ่ะเนี่ยมันก็มาภาพมันก็ออกมาที่เห็นยังดีนะที่แมนยูเนี่ยเอาตัวรอดเข้ารอบชิงเอฟเอคัพไปได้เราใช้คำว่าเอาตัวรอดเอาบรูโน่ใช่ไหมบรูโน่เอาตัวรอดนะบรูโน่คนดีบรูโน่คนดีกลับมาแล้วอย่างเงี้ยทำสองประตูใช่ไหมฮะเมื่อวันพุธเนี่ยกู้หน้าได้จริงนะครับไม่งั้นขายขี้หน้าถ้าไม่ชนะแต่ตอนนี้แมนยูข่าวที่ใหญ่ที่สุดของแมนยูนะครับ ที่ผมสนใจแล้วกันนั่นก็คือซีนดีซีดานจะมาแมนยูจริงไหมพี่ตงว่าใจผมนะอยากให้เขามานะอยากให้การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันก็สองแง่สองงามนะครับแมนยูเนี่ยสามารถปลดเอริกเทนฮากได้โดยจ่ายเงินชดเชยแค่ครึ่งเดียวถ้าทีมไม่ได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสบายแล้วอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือพอไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเงินเดือนของเอริกเทนฮากในฤดูกาลหน้าจะลดลง 25% เจ้าตัวเขาจะยอมรับตรงนี้หรือเปล่าเขาไม่สนหรอกพี่ถ้าเขาไม่มาเกี่ยวกับเรื่องรายได้ทำทีมต่อแมนยูก็ต้องมานั่งพิจารณาผู้บริหารก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าจะเปลี่ยนตัวเลยดีหรือไม่ครับขึ้นอยู่กับปิดฤดูกาลเลยแต่ถ้าแมนยูได้แชมป์ FA ครับมันก็คล้ายๆว่าไปปลดคาราบาวเหมือนกันนะปีที่แล้วได้แชมป์คาราบาวครับปีนี้มาเป็นแชมป์ FA ครับมันก็มีถ้วยติดมือเหมือนกันนะถ้าจะพูดในแง่ของถ้วยก็ทุกปีมีถ้วยเออมันก็ไปไล่ออกเขาก็รู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปเหมือนกันนะแต่ผลงานในพรีเมียร์ลีกมันก็เป็นอย่างเนี้ยคือถ้าเป็นคำหยาบนี่เยอะเลยนะก็ต้องเอาข้ออ้างก็ต้องเอาข้ออ้างว่าผู้เล่นบาดเจ็บทั้งฤดูกาลพี่ต้องแทบจะเป็นคนเดียวที่พูดให้แมนยูตอนนี้ดูดีได้เลยนะของ Back, ผมเนี่ยนะแบ็กซ้ายเนี่ยไม่มีใช้งานเลยตั้ง 70% ของฤดูกาลเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกว่าแฟนแมนยูอยากคอยตามพี่ต้องนะตอนนี้เพราะว่าถ้าเทนฮากมันอยู่นี่ชิบหายนะโลกสวยไง ผมก็พูดเนี่ยให้มันแบบดูดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขาเข้าใจความรู้สึกอะแฟนแมนยูมันไม่เอาอะไรเลยมันก็โมโหเหมือนกันไงในฤดูกาลที่ผ่านมายิ่งตอนที่ลิเวอร์พูลเขาหึ่มหึ่มจะเป็น4แชมป์อะแล้วตัวเองก็ตกต่ำดำดิ่งเนี่ยมันโดนเยาะเย้ยไงความรู้สึกมันโดนแบบบูลลี่สองเด้งอะตอนเนี้ยมันก็เริ่มเชิดหน้าชูตาขึ้นมาได้นิดนึงใช่ไหมล่ะตัวเองก็ดีขึ้นใช่ไหมในขณะที่ลิเวอร์พูลก็ล้อเขาล้อแมนยูไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอเบอร์นลี่พี่ต้องว่าไงฮะก็โอ้มันต้องชนะอีกแล้วนะต้องชนะอีกแล้วแต่เบอร์นลี่นี่ก็มีลูกคึดเหมือนกันนะเขาก็จะรอปาฏิหาริย์ที่จะอยู่รอดเหมือนกัน23แต้มเนี่ยเขาก็จะหวังจะปาฏิหาริย์เหมือนกันนะเขาหวังแต้มก็หวังคะแนนอะหวังแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์เบอร์นลี่23แต้มต้องการชนะรัวๆก็ไม่ง่ายสิคือเขาภาวนาให้ลูตันกับฟอร์เรสต์เนี่ยมันสะดุดแพ้ให้หมดแล้วเบอร์ลี่เนี่ยใน4เกมที่เหลืออยู่เนี่ยชนะสัก3นัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกเล่นกับแมนยูอ่ะเล่นกับฟุตบอลที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวทีมเวิร์กไม่เท่าไหร่ตอนนี้แมนยูอาศัยความเจ้าเล่ห์ครับตอนนี้เบอร์ลี่ที่เห็นจะดีๆก็เป็นฟอสเตอร์กองหน้านะครับวูดมอนสันนะครับวิตินโยนะฮะพวกนี้นี่ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจของเขานะครับแล้วก็จะเป็นเจโรดิเกสตัวสำรองนะครับ
นะครับแล้วก็มูริกผู้รักษาประตูสูงใหญ่มากเลยนะครับก็ช่วยทำผลงานได้ดีนะเซฟเยอะนะครับล่าสุดชนะมา 4-1 ด้วยสุดยอดเกมล่าสุดเนี่ยนะครับเบอร์ลี่แล้วเล่นนอกบ้านด้วยไงก็อยากจะเจอผลการแข่งขันแบบนี้อีกสักนัดหนึ่งนะฮะเพื่อปาฏิหาริย์ในการอยู่รอดเหลือแม้ว่าแสงสว่างมันจะวิบปรีอยู่นะครับนะครับแต่ไปเยือนแมนยูเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าแมนยูเนี่ยเล่นฟุตบอลในบ้านแล้วก็อยากจะมีผลงานให้แฟนบอลได้มีรอยยิ้มแหละในโอลด์แทรฟฟอร์ดอ่ะเนาะมันจะปิดฤดูกาลแล้วคุณซื้อรอยยิ้มให้กับแฟนบอลตอนเดินกลับบ้านไปบ้างซื้อเป็นผ้าซับน้ำตาดีกว่านะง่ายดีถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นผ้าผืนใหญ่ๆหน่อยต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเลยผ้าเช็ดตัวเลยนะฮะเพราะว่ามันหยดติ๊งๆๆๆแมนยูตอนนี้หวังอย่างเดียว FA ขอให้ได้ประกอบเขาเรียกว่าอะไรปลอบใจไอ้พวกตัวหลักตัวจริงเนี่ยใช่ไปรอ FA เลยคล้ายๆถนอมตัวแล้วนะกลัวเดี๋ยวเจ็บแล้วเดือนหนึ่งมันฟิตกลับมาไม่ทันอย่างเงี้ยไปรอ FA นะแฟนแมนยูเดี๋ยวผมจะไปคิดผมว่าผมจะไปดูนะแต่ไม่รู้อ่ะเจอเบอร์ลี่เนี่ยก็จะเล่นเหมือนกับเชฟยูเมื่อวันพุธก็ต้องเบียดเอาชนะให้ได้ทรงเดิมอ่ะทรงเดิมนะครับอ่ะส่วนแมนซิตี้ที่เราจะพูดกันถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมในมือเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเกมนี้ก่อนเลยนะฮะเจอไบรตันเราดูภาพรวมไปเลยนะครับเพราะแมนซิตี้มันเล่นเหมือนเดิมทุกนัดพี่ตอนเนี้ยครับเข้าไปเข้ามารอยิงคือตอนเนี้ยแมนซิตี้เนี่ยเขาตกรอบบอลยุโรปไปแล้วไงแต่มันมีความผิดหวังมาใช่ไหมแล้วก็รอชิง FA ครับนั่นก็เป็นรายการสุดท้ายเลยหลังจากปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกไปอีก1สัปดาห์ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรละหรือเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาชนะให้ได้ทุกนัดเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแชมป์เนี่ยแซงอาร์เซนอลขึ้นไปไม่ต้องไปดูผลของอาร์เซนอลเลยแมนซิตี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเหนื่อยและอ่อนล้ามากเพราะว่าลงเตะถี่เป๊ปนี่เวเช็ดเลยอ่ะอะไรวะเล่นกับเรอัลมาดริดใช่ไหมแล้วก็ได้พัก2วันมาเตะพรีเมียร์ลีกอีกอย่างเงี้ยนะครับไปเล่นเมื่อวันเล่น FA ครับอีกใช่ไหมฮะเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันแทบไม่ได้พักเลยแล้วจากวันเสาร์ที่แล้วมาจนถึงวันพฤหัสเนี่ยก็ได้พัก 4-5 วันตอนนี้หายใจหายคอยืดระยะมาจนกว่าจะเล่นกับไบรตันมันก็ดีขึ้นมานิดนึงผมว่าแข้งขาก็คงจะมีพละกำลังในการวิ่งมากขึ้นหน่อยอ่ะได้พัก 4-5 วันนะ4 คืนเต็มๆลงเล่นวันที่5ไงแต่ก็เข้าใจได้นะเป๊ปที่เขาบ่นนะผมก็สงสารแมนซิตี้นะว่าแบบโหมันเล่นเยอะเกินไปอ่ะครับเขาบอกว่าไม่เป็นห่วงสุขภาพของนักเตะเลยแต่มันก็จะมีแฟนบอลหรือว่าคนบางกลุ่มที่อาจจะคิดไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าก็รับเงินเดือนสัปดาห์ละ4ล้านคุณก็ต้องเล่นให้ได้ดิคุณจะรับสัปดาห์ละ4ล้านแล้วเล่นแมตช์เดียวหรอมันก็ไม่รู้ไงเขาจะคิดยังไงมองต่างมุมใช่ไหมล่ะทีมที่รู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าก็ต้องบ่นเป็นธรรมดาครับแต่ก็ผ่านมาละแล้วก็ตอนนี้ก็ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกท่องว่าต้องชนะให้ได้อย่างเดียวเลยเพราะว่าอาร์เซนอลทำแต้มทิ้งพวกเขาไปหลายแต้มใช่คือคนเล่นก่อนได้เปรียบนะพวกนี้ถึงแม้แต้มจะน้อยกว่าถ้าเล่นก่อนแล้วชนะเนี่ยยิ่งได้เปรียบใช่ชนะดันเลยแต่ถ้าเล่นก่อนแล้วเป็นอย่างลิเวอร์พูลเมื่อวันพุธเป็นไงเรียบร้อยเลย นะฮะตอนนี้ถ้าจะหลุดวงไปแล้วอ่ะใช่ยากแล้ว4นัดแล้วแต้มห่างใช่นะครับโอ้แต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยเขามีขุมกำลังมากมายไปหมดเขาก็เลือกใช้ได้อะไม่ว่าจะเป็นดอกกูแจ็คกีลิชฮาร์แลนด์โรดี้โอ้ยจะใช้ใครก็ได้แต่ทรงมาเนี่ยทุกเกมที่ผมดูจนแบบจำภาพติดตาเลยเคาะดึงคลึงหาช่องโรดี้ตักให้งัดข้ามโฟเดนซ้ายขวาหักข้อกลับมามันแพทเทิร์นเดิมแต่มันไม่มีทีมไหนจับทางเขาได้ใช่มันก็ป้องกันยากเหมือนกันนะใช่ไหมครับใช่มันเหมือนเป็นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะจริงๆภาพเดิมจิ๊กซออาจจะเปลี่ยนตัวไปบ้างสลับคนนู้นลงเล่นในตำแหน่งนี้สลับคนนี้มาเล่นในตำแหน่งนี้แต่ไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมจริงพี่เนาะแต่ถ้าอยากได้อะไรแปลกใหม่ไปดูแมนยูเพราะว่าวางแผนอย่างได้ดีอย่างนะฮะอยากขึ้นซ้ายออกขวาอยากยิงเลี้ยงอะไรอย่างนี้อยากเลี้ยงยิงคนละรูปแบบกันใช่อันนี้พูดแบบติดตลกแมนซิตี้เนี่ยจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่เนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับเกมรุกของพวกเขาเลยครับนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งเหมือนซีซั่นที่แล้วได้หรือไม่ถ้าเขาปืนฝืดใช้โอกาสเปลืองก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะฟิลโฟเดนแล้วก็เควินเดอร์บรอยน์สามตัวนี้แหละนะครับจะเป็นจิ๊กซอสำคัญไขสู่การเป็นแชมป์4ปีติดเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษ
ชมป์4ปีติดเหรอตอนนี้ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนไม่เออมันได้3มาแล้วนี่3ติดใช่ป่ะในอดีตทุกทีมได้มาแค่3ครั้ง3ครั้งแล้วปีที่4ไม่ได้แมนซิตี้ก็หวังละตอนเนี้ยนี่คือ4ปีติด4ปีติดทีมแรกเลยฟุตบอลลีกของอังกฤษก็มีมา100กว่าปีเนี่ยก็ไม่เคยมีใครทำได้อะคือปีหน้ามึงต้องเตะดาวศุกร์แล้วนะพี่มึงเก่งเลยนะแต่อาร์เซนอลก็บอกพร้อมแล้วตอนนี้ไม่ให้ทำแน่นอนอาร์เซนอลก็นะเค้าก็หวังในเกมที่เหลืออยู่เหมือนกันว่ากันไปเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคาดการณ์กันดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมของแมนซิตี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับไบรตันเองหรือว่าเกมกับฟอเรสต์เองเราก็ดูควบไปเลยเพราะว่าเราจะดูสุดสัปดาห์ด้วยใช่สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์แมนซิตี้เนี่ยจะเล่นกับฟอเรสต์วันอาทิตย์ใช่เพราะฉะนั้นเราจะขอทายควบไปเลยนะครับแต้มมะลวงกูรูฟันธงครับนะฮะก็ถ้าแมนยูเนี่ยเดี๋ยวสุดสัปดาห์อยู่แล้วนะครับพ่อบอกว่า 2-1 มันเล่นวันเสาร์ชนะหมดนี่ชนะทุกคนให้ชนะทุกคนที่ต้องให้ขาดครับนะครับเบอร์ลี่เรียบร้อยนะอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันแมนซิตี้เนี่ยจะเจอกับไบรตันก่อนไบรตันคืนวันนี้ใช่แต่มันเร็วไปไงแล้วพอวันอาทิตย์เนี่ยไปเล่นกับฟอเรสต์เนี่ยก็ดูคืนนี้ก่อนคืนนี้ก่อนคืนนี้หรอผมก็ว่าน่าจะชนะนะน่าจะชนะไบรตันเพราะว่าไบรตันขาลงนะผมว่าแมนซิตี้น่าจะได้3แต้มอ่ะก็คือถ้าหืดหน่อยก็อาจจะชนะเม็ดเดียวครับครับแต่ผมว่าไม่มีหืดยิงขี้แตกก็อาจจะขาดด้วยถ้าไม่หืดก็ขาดด้วยแล้วเนี่ยพอข้ามไปวันอาทิตย์เนี่ยนะครับส่งมันก็จะน่าจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนให้ชนะด้วยสกอร์ความห่าง 2-3 ประตูหมดเลยเพราะว่าคุณภาพของคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะรับเกมของแมนซิตี้ไม่อยู่แต่ฟอเรสต์ก็แอบดีบ้างเหมือนกันนะพี่นะบางนัดก็ดีเหมือนกันนะบางนัดมันก็ดีเหมือนกันอ่ะว่ากันไปตามนั้นละกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวของเราวันนี้พี่ต้องนโมลาไปก่อนสวัสดีครับ